ไปตอนที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของแนวทางดำเนินการโครงการรถเมล์รถไฟฟรีนะคะคุณสุพจน์ซับล้อมปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงคมนาคมจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่จะนำมาอุดหนุนการดำเนินการโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีให้กับประชาชนหลังจากโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งหากกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการต่อไปกระทรวงการคลังจะมีงบประมาณให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และการไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินโครงการต่อไปได้หรือไม่โดยจะเป็นการเตรียมข้อมูลเอาไว้ก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่คุณสุพจน์บอกว่าหากดำเนินโครงการต่อโดยไม่มีใครมารองรับเรื่องภาระค่าใช้จ่ายจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของขสมก.และรฟท.ซึ่งจะทำให้มีปัญหาตามมาอีกมากรวมทั้งอาจจะถูกฟ้องได้นะคะดังนั้นจึงต้องให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพราะว่าหากทางขสมก.เป็นผู้กำหนดค่าโดยสารเองจะไม่สามารถขอเงินชดเชยจากรัฐบาลได้เพราะในช่วงที่ให้บริการรถเมล์ฟรีนั้นทางขสมก.ยังคงได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลอยู่ทั้งในส่วนของค่าน้ำมันค่าบุคลากรแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงค่ะรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรีเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนโดยในส่วนของรถเมล์ฟรีมีผู้ได้รับประโยชน์เฉลี่ย 30.24 ล้านตั๋วต่อเดือนนะ30ล้านกว่าตั๋วเนี่ยนะคะต่อเดือนก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 4,820 ล้านบาทส่วนรถไฟฟรีมีผู้ได้รับประโยชน์เฉลี่ย 2,810,000 คนต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,428 ล้านบาทค่ะ